ป็นพื้นฐานเลยในการที่นักเรียนจะไปเขียนในโอกาสข้างหน้าไม่ว่าจะเขียนแสดงความรู้สึกเขียนอธิบายขั้นตอนต่างๆในการทำงานเขียนจดหมายเขียนเรียงความเนี่ยนักเรียนจะต้องมีหลักในการเขียนนะคะมีหลักในการเขียนเอาไปดูหลักในการเขียนกันเลยหลักในการเขียนเพื่อการสื่อสารไหนลองบอกสิมีหลักในการเขียนยังไงบ้างคุณครูให้เขียนกลอนมา1บทภูริทัศน์มีหลักในการเขียนยังไงบ้างคะให้เขียนกลอนใส่กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 มาส่งคุณครู1บทภูริทัศน์มีหลักในการเขียนยังไงคุณครูเชื่อว่าแต่ละคนก็มีหลักในการเขียนในใจกันทั้งนั้นแหละลองช่วยกันคิดสิจะเขียนยังไงให้คุณครูอ่านแล้วรู้สึกหรือดูแล้วเนี่ยผลงานของภูริทัศน์เนี่ยดีเยี่ยมเลยให้10คะแนนเต็มเลยภูริทัศน์มีหลักยังไงในการเขียนภูริทัศน์กำลังสื่อสารกับใครสื่อสารกับใครคะคุณครูใช่ไหมไหนลองบอกหน่อยสิมีหลักในการเขียนยังไงทุกคนฟังอย่างน้อยเลยเนี่ยที่เขียนมาเนี่ยต้องเป็นไงตัวอักษรที่เป็นสื่อมาให้คุณครูเห็นเนี่ยต้องเป็นยังไงภูริทัศน์บอกว่าเขียนให้สละสลวยใช่ไหมใช่นะคะปรบมือดังๆให้ภูริทัศน์หน่อยจำคำคุณครูเลยนะอ้าวคนอื่นบ้างสลิกษาสลิกษาลองบอกสักข้อสิคะหลักในการเขียนเพื่อการสื่อสารเนี่ยภูริทัศน์เขาบอกว่าเขาจะแต่งกลอนมาส่งคุณครูเนี่ยสิ่งที่เขาจะแต่งเลยเนี่ยเขาบอกว่าต้องแต่งให้สละสลวยต้องสละสลวยไหมกลอนเขียนให้ตรงพูดให้กว้างกว่านี้อีกนิดหนึ่งเขียนให้ตรงในพูดในเรื่องของอะไรคะการสลิกษาบอกว่าเขียนให้สวยใช่ไหมใช่ใช่ก็คือลายมือนั่นเองใช่ไหมปรบมือดังๆให้สลิกษาหน่อยค่ะเอาคนอื่นบ้างลองช่วยกันบอกสักคนละข้อสองข้อสิอะไรนะคะชื่ออะไรเอ่ยของครูออนิชาเรียกออนอยู่เนี่ยออนิชานึกชื่อไม่ออกออนิชาตอบว่าความถูกต้องหลักในการเขียนก็คือต้องมีความถูกต้องใช่ไหมใช่ใช่แน่นอนรบกวนดังให้ออนิชาสุขศรีหน่อยค่ะโอ้แย่งกันตอบเลยคราวนี้ภูริทัศน์ตอบแล้วมาให้ตอบคนสุดท้ายเลยหนูอยากตอบมานานแล้วตอบค่ะคนสุดท้ายเขียนให้อ่านง่ายเพื่อนๆได้ยินไหมคะได้ยินค่ะเขียนให้อ่านง่ายเอาปรบมือดังๆให้ใครเอ่ยมนลดาเว้นช่องไฟก็เป็นเรื่องของการลายมือเรื่องของลายมืออ่ะอนันงบอกว่าเขียนให้อมรการเปลี่ยนชื่ออีกแล้วอมรการบอกว่าเขียนให้อ่านง่ายสะอาดใช่ไหมคะปรบมือดังๆให้อมรการด้วยใครอยากตอบอีกเขียนให้เข้าใจง่ายไม่วกวนไม่วกวนปรบมือดังๆให้ใครเอ่ยครูไม่เห็นเนชกุลแพทองคำอ้าวพอลองอ่านของครูบ้างเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายสะอาดเป็นระเบียบโอ้ทุกคนตอบได้ตรงกันเลยนะคะเขียนให้ลายมืออ่านง่ายสะอาดเป็นระเบียบ2เขียนให้สะกดเขียนสะกดคําให้ถูกต้องอ่านให้ถูกคุณครูเลยเอ๊ะคุณครูพิมพ์ผิดหรือไงนักเรียนอ่านไม่ถูกเขียนสะกดคําให้ถูกต้องตัว
เช่นตัวการานนะสอนนำและอื่นๆวางรูปสระวรรณยุกต์ให้ถูกที่ให้ถูกที่ใช้ถ้อยคำสำนวนให้ถูกต้องใช้ถ้อยคำสำนวนให้ถูกต้องนะคะเช่นคุณครูยกตัวอย่างว่าแม้ข้อสอบวันนี้นักเรียนจะเขียนบอกเพื่อนเขียนใส่กระดาษน้อยๆบอกเพื่อนทำข้อสอบภาษาไทยวันนี้ยากมากเลยแต่นักเรียนบอกว่ากล้วยๆใช้ถูกไหมไม่ถูกกล้วยๆมีความหมายว่าง่ายแต่ข้อสอบแล้วนักเรียนจะบอกว่ายากนักเรียนบอกว่ากล้วยๆใช้ผิดไหมผิดนะคะใช้สำนวนผิดไม่ถูกต้องผ่านไหมลองดูหรือนักเรียนอ่านตัวอย่างที่ครูขึ้นอ่านค่ะใช้ถ้อยคำสำนวนให้ถูกต้องตัวอย่างการใช้ถ้อยคำไม่ให้ถูกต้องตามตำรวจรัวกระสุนใส่คนร้ายถูกนะตัวอย่างการใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้องเดี๋ยวนักเรียนลองเปลี่ยนให้ถูกต้องสิทุกคนเขียนลงไปในสมุดแล้วลองเปลี่ยนให้ถูกต้องสิตำรวจรัวกระสุนใส่คนละใส่คนร้าย1นัดนักเรียนลองเปลี่ยนดิลองเปลี่ยนให้ถูกต้องสิไหนใครเปลี่ยนได้บ้างโอ้โหยกมือกันหลายคนเลยสาริสิริมาศตำอะไรตำน้ำพริกตำรวจยิงกระสุนใส่คนร้าย1นัดค่ะตำรวจยิงกระสุนใส่คนร้าย1นัดฟังดูแล้วยังดีไหมเนี่ยยังไม่ดีไหนใครเปลี่ยนได้อนิชาอนิชาตำรวจรัวกระสุนใส่คนร้ายหลายนัดพีระดาพีระดาวิ่งมานี่เลยตำรวจรัวกระสุนใส่คนร้ายไม่ยั้งนักเรียนเข้าใจคำว่ารัวไหมเข้าใจยิงหลายนัดจะทำยังไงล่ะให้ลองอีกคนเดียวพออีกคนเดียวพอตำรวจยิงกระสุนเนี่ยกระสุนมันมาจากไหนมันมาจากไหนโอ้โหนึกออกแล้วให้เปลี่ยนอีกครั้งเดียวปรบมือให้ตัวเองหน่อยได้แล้วนะคะรัวนักเรียนดูคำว่ารัวรัวกระสุนรัวหมายถึงยิงติดต่อกันหลายนัดต้องเปลี่ยนเป็นตำรวจยิงปืนใส่คนร้าย1นัดเห็นไหมก็ข้างท้ายมีคำว่า1นัดนักเรียนจะบอกว่ารัวได้ไหมไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นแค่ยิงปืนก็พอแล้วใช่ไหมคะยิงปืนก็รู้แล้วว่ากระสุนออกไปไหมออกยกตัวอย่างการเขียนเช่นนี้นะคะเอาผ่านตัวอย่างการใช้สำนวนไม่ถูกต้องเขาชอบทำนาบนหัวคนถูกต้องไหมไม่ถูกไม่ถูกต้องที่ถูกต้องต้องเปลี่ยนเป็นเขาชอบทำนาบนหลังคนหัวไม่ถูกต้องสำนวนนี้ไม่มีต้องเปลี่ยนเป็นเขาชอบทำนาบนหลังคนสำนวนนี้มีความหมายว่าอะไรคะคนที่เป็นยังไงคนที่ชอบเอาอะไรเอาเปรียบคนอื่นนั่นเองนะคะฉวยโอกาสใช่ไหมข้อที่4เขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนเช่นการเขียนย่อความเรียงความการเขียนจดหมายจะมีรูปแบบการเขียนที่
แตกต่างกันนักเรียนจะเขียนอะไรยกตัวอย่างชั่วโมงต่อไปนักเรียนจะเขียนย่อความก็ต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของย่อความนะคะเอาผ่านได้ไหมรูปแบบแตกต่างกันไหมบางอย่างก็แตกต่างกันบางอย่างก็คล้ายกันคล้ายกันนะคะข้อที่5ค่ะอ่านเร็วเลยนักเรียนไม่ต้องบันทึกเลยเขียนข้อความยาวๆต้องมีย่อหน้าเว้นวรรคเว้นช่องไฟให้เหมาะสมไม่เขียนติดกันเพียงพื้นไม่ควรเขียนติดคำหรือแยกคำเช่นเข้ารับโรงเรียนโรงอยู่ที่1เรียนอยู่อีกบรรทัด1นักเรียนจะเขียนแบบนี้บ่อยมากเลยนะคะลองเปิดสมุดนักเรียนดูพยายามอย่าฉีกคำอย่าแยกคำแบบนี้นะคะได้ไหมโรงเรียนต้องเขียนติดกันถ้าเขียนไม่ได้จริงๆนักเรียนก็ยกมาบรรทัดใหม่ยกมาบรรทัดใหม่เท่านั้นเองนะคะผ่านไหมหรือไม่เขียนติดกันจนไม่มีช่องว่างเลยเนี่ยภาษาไทยเขียนมาตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตรงสุดท้ายไม่มีเว้นวรรคเลยสมควรไหมไม่สมควรการเขียนภาษาไทยก็มีการเว้นวรรคนะคะมีการเว้นวรรควรรคเล็กวรรคใหญ่ใช่ไหมคะเว้นวรรคระหว่างคำเว้นวรรคระหว่างประโยคหรือว่าข้อความข้อ6อ่านค่ะรวดเร็วเลยจัดลำดับความคิดแล้วเรียบเรียงประโยคหรือว่าข้อความตามลำดับไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยยกตัวอย่างเช่นคนร้ายคดีฆ่าข่มขืนนักเรียนเปลี่ยนเขียนในสมุดค่ะเขียนลงในสมุดคนร้ายคดีฆ่าข่มขืนถูกประหารชีวิตถึงแก่ความตายเขียนแล้วเปลี่ยนให้คุณครูเดี๋ยวนี้เลยนักเรียนเขียนในบรรทัดเดียวกันได้นักเรียนเขียนทั้งบรรทัดเลยนะคะคนร้ายคดีฆ่าข่มขืนถูกประหารชีวิตถึงแก่ความตายในนักเรียนเขียนไว้บรรทัดเดียวกันเลยลองเปลี่ยนให้คุณครูสินักเรียนจะเปลี่ยนอย่างไรเร็วเลยค่ะเร็วเลยเวลาเหลือน้อยแล้วเปลี่ยนได้หรือยังเปลี่ยนได้หรือยังไหนใครได้แล้วลองบอกหน่อยสิเปลี่ยนเป็นอะไรกันบ้างเอาเฉลยเฉลยลองดูนะคะว่านักเรียนจะเขียนได้เหมือนคุณครูไหมต้องเปลี่ยนเป็นคนร้ายคดีฆ่าข่มขืนถูกประหารชีวิตใช้คำฟุ่มเฟือยไหมฟุ่มเฟือยเขียนแค่นี้ก็พอแล้วก็สื่อสารเข้าใจแล้วเอาผ่านฉันไม่ชอบกินอาหารเย็นฉันไม่ชอบกินอาหารเย็นไม่ใช้คำกำกวมคุณครูยกตัวอย่างให้ดูเช่นฉันไม่ชอบกินอาหารเย็นเคยได้ยินไหมมีความหมายไม่ชัดเจนนั่นเองนะมีความหมายไม่ชัดเจนสามารถตีความเป็นอย่างอื่นได้ไหมฉันไม่ชอบกินอาหารเย็นมันกำกวมไหมมันอาจจะหมายถึงอะไรได้อาหารที่เย็นใช่ไหมคะหรืออาหารมื้อเย็นมันยังไงกันแน่ฉันไม่ชอบกินอาหารมื้อเย็นถ้ามื้อเย็นก็ต้องมื้อเย็นใช่ไหมคะอาหารเย็นเนี่ยกำกวมไหมกำกวมตกลงเป็นอาหารที่เย็นแล้วหรือว่าอาหารมื้อเย็นการเขียนลักษณะนี้เราเรียกว่าการใช้คำ
กำกวมสื่อความหมายไม่ชัดเจนต้องบอกว่าฉันไม่ชอบกินอาหารที่เย็นหรือฉันไม่ชอบกินอาหารมื้อเย็นก็ว่าไปใช่ไหมคะข้อ7แล้วฉันไม่ชอบกินอาหารตอนเย็นก็ได้นะคะเห็นไหมตีความได้ต้อง2อย่างนักเรียนลองดูนะข้อความที่คุณครูขึ้นใช้คำสุภาพไม่ใช้คำผวนหรือคำขนองในงานเขียนที่เป็นทางการเช่นหนุ่มสาววัยโจ้วัยโจซ่าขับรถซิ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำที่เป็นภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะในหนังสือพิมพ์ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรข้อความที่ครูขึ้นเนี่ยมีความหมายไม่ชัดเจนใช่ไหมคะเพราะว่าใช้คำขนองคำแสลงหนุ่มสาววัยรุ่นขับรถแข่งกันควรจะเขียนแบบนี้ก็ได้ลองดูสิยายเกดเมื่อไหร่จะตื่นบรรทมจะเทฉันจะเสด็จแล้วนะฉันจะเสด็จก่อนแล้วนะลองดูสิเป็นการใช้คำแบบไหนเอาดูใช้คำให้เหมาะกับบุคคลสถานการณ์และถูกระดับเขาใช้คำถูกระดับหรือยังเขียนข้อความเอาไว้บนหัวนอนเพื่อนยังไม่ตื่นเลยยายเกดเมื่อไหร่ตื่นบรรทมทะเทฉันจะเสด็จก่อนแล้วนะถูกไหมบรรทมและเสด็จเป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ใช้คำไม่ถูกระดับนะคะเขียนเพื่อเล่าเรื่องเช่นเขียนประวัติท้องถิ่นเขียนข่าวเนี่ยถือว่าเป็นการเขียนเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเขียนเพื่อเล่าเรื่องเขียนประวัติท้องถิ่นเขียนข่าวนะคะเขียนเพื่ออธิบายเช่นเขียนอธิบายขั้นตอนต่างๆครูไปรวดเร็วเลยนะคะการเขียนต้องมีจุดมุ่งหมายด้วยนะคะถือเป็นหลักในการเขียนเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือเขียนเพื่อแสดงความรู้สึกเช่นเขียนแนะนำหนังสือเขียนวิเคราะห์เขียนวิจารณ์วรรณคดีนักเรียนตั้งใจดูก่อนเขียนตามจินตนาการเช่นเขียนนิทานเรื่องสั้นนี่คือจุดมุ่งหมายในการเขียนเขียนกิจธุระเช่นเขียนจดหมายชั่วโมงต่อไปครูจะให้นักเรียนเขียนในข้อย่อยข้อที่5ของข้อนี้นะคะเขียนเพื่อโน้มน้าวใจเช่นเขียนโฆษณาสินค้านักเรียนก็จะได้เขียนเช่นเดียวกันข้อ11จะหมดแล้วผู้เขียนต้องมีความรู้ประสบการณ์ในเรื่องที่จะเขียนเป็นคนช่างสังเกตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีการใช้ภาษาที่ดีนะคะใช้ภาษาดีสามารถถ่ายทอดผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจนแล้วก็หมั่นฝึกฝนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการเขียนมาพัฒนาการเขียนเช่นอะไรคะใช้กระบวนการเขียนมาพัฒนางานเขียนยกตัวอย่างเช่นโครงอะไรแผนภาพโครงเรื่องแผนภาพความคิดวันนี้คงฝากนักเรียนไปแค่10ข้อไหวไหมฝากนักเรียนไปหามารยาทในการเขียนมาด้วยนะคะวันนี้ครูฝาก10ข้อแล้วก็ไปฝึกตามหลักในการเขียนที่นักเรียนได้ศึกษาไปแล้วจริงๆแล้วอยากจะให้ปฏิบัติแต่ว่าอยากจะฝากให้นักเรียนเข้าใจหลักในการเขียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนในครั้งต่อๆไปเนี่ยชั่วโมงต่อไปครูจะให้นักเรียนเขียนย่อความนักเรียนก็เตรียมหานิทานมาคนละ1เรื่องเป็นเรื่องที่นักเรียนชอบครูจะให้นักเรียนอ่านแล้วก็มาพัฒนาการเขียนของนักเรียนเขียนเพื่อการสื่อสารจากนิทานโดยการเขียนตามรูปแบบการย่อความวันนี้ครูคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ